ทางนี้ชิดเข้ามาเลยนะครับขอบคุณครับทางนี้ชิดเข้ามาอีกนิดนึงครับโอเคครับผมขออนุญาตมองกลางนะครับ1 2 3ครับทางนี้เข้ามาอีกนิดนึงเฟรมครับโอเคขออีกนิดนะครับ1 2 3ครับผมเฟรมครับกล้องหลังครับครับครับคุณเก็บไปเลยโอเคขอย้อนมองกลางอีกหนึ่งครั้งนะครับผม1 2 3ครับอีกทีนะครับ1 2 3ครับครับครับก็ออกมาเตือนกับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งโลกทั้งประเทศว่าวิกฤตครั้งนี้ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะฟื้นตัวฉะนั้นเวลาที่ระยะหนึ่งคือไม่ต่ำกว่า2-3ปีนี่คือข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีให้มาเป็นหน่วยที่รับบริจาคแล้วก็นำสิ่งของต่างๆเหล่านี้ไปเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตกงานจากการที่รายได้ลดไม่พอที่จะดูแลครอบครัววันนี้เป็นเดือนที่3หลังจากที่ผลกระทบในการที่ต้องล็อกดาวน์ประเทศแล้วก็ต้องรอไปยังไม่เปิดกิจกรรมแต่อยากจะบอกว่าใน3เดือนนี้วิกฤตที่รุนแรงแล้วก็มาเร็วมากจนทุกคนปรับตัวไม่ทันอยากจะฝากท่านว่าปลายปีนี้ต้นปีหน้าน่าจะแย่กว่านี้ฉะนั้นก็กราบเรียนท่านว่าหวังว่าปลายปีนี้ต้นปีหน้าจะไม่ลืมพี่น้องประชาชนที่ยังอยู่ในความยากลำบากอยู่เราอยากขอความรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมอบวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีรายได้น้อยต่อคนจนมากที่สุดเพราะว่ากระทรวงพัฒนาสังคมนั้นไม่ได้รอให้พี่น้องประชาชนนั้นมาแจ้งถึงความยากลำบากเราลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่กันเองนะครับทั่วประเทศนะครับตั้งแต่เด็กถามเข้าในกรุงเทพที่จะดูตามชุมชนแต่ว่าพัฒนาสังคมจังหวัดทั่วประเทศก็ลงพื้นที่เหมือนกันแล้วก็ท่านเห็นเลยว่าแต่ละวันนั้นเนี่ยเฉพาะเรื่องที่เขาคัดส่งมาซึ่งการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียวันละ200ต่อเรื่องจริงๆแล้วมากกว่านั้นหลายสิบเท่าแล้วสิ่งที่เราทำก็คือเราทำทะเบียนสำหรับผู้ที่ตกอยู่ในความยากลำบากแล้วก็เราก็นำสิ่งของที่ท่านมอบเหล่านี้เอาไปมอบให้ครอบครัวที่ยากลำบากจริงแล้วเรากระจายอาจจะไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้ของนั้นได้ทั่วถึงแล้วก็ถึงคนที่ลำบากจริง
วันนี้ท่านนายรัฐมนตรีที่ประชุมก็ยังเน้นย้ำกับกระทรวงการพัฒนาสังคมพม.ขอให้ไปดูครอบครัวแหวนกลางแล้วก็ครอบครัวของแม่ลิเบียคือซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดแล้วก็ครอบครัวแหวนกลางคือว่าลูกหลานต่างปู่ย่าตายายเด็กพ่อแม่ไปทำงานที่อื่นแล้ววันนี้พ่อแม่ก็ตกงานกันฉะนั้นที่เป็นปัญหาที่ลำบากยากเข็ญมากสำหรับประเทศไทยฉะนั้นแม้กระทั่งอาหารซึ่งเป็นอาหารคุณภาพสำหรับผู้สูงอายุต้องเป็นประโยชน์มากนะครับจะช่วยผู้สูงอายุนั้นให้มีชีวิตอยู่ด้วยสุขภาพที่ดีถุงยางชีพที่ท่านมอบให้แต่ละผู้ป่วยทุกครอบครัวนั้นมีคุณค่าเสมอครับแล้วก็แม้กระทั่งข้าวกล่องที่ได้ให้ถึง 5,000 กล่องก็ยังยืนยันว่าเป็นหยดน้ำในบ่อใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกท่านก็มาร่วมบริจาคทุกวันแล้วก็มีการบริหารจัดการในประเด็นการทุกท่านสามารถตรวจสอบได้เลยว่าของที่ท่านมานั้นไปที่ไหนแล้วเราก็พยายามจะเก็บรายชื่อภาพที่แท้จริงของพี่น้องที่อยู่ด้วยความยากลำบากอยากเห็นว่ายากลำบากในไทยที่ยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องหนึ่งที่ยูนิเคทพระนครกลางใจเมืองกรุงเทพมหานครครอบครัวหนึ่งเช่าบ้านอยู่ครับเดือนละ1,200บาทมีคนไปลงพื้นที่มาเจอว่าเช่าห้องอยู่ขนาด 2.5 เมตรคูณ3เมตรคือ 7.5 ตารางเมตรอยู่กัน5ชีวิตเป็นครอบครัวของแม่ด้วยเสียแล้วก็มีลูก2คนแล้วลูกก็เป็นแม่วัยใสมีหลานให้เลี้ยงอีก2คนใน5คนนั้นมีคนเดียวที่ทำงานเพื่อเลี้ยงชีพดูแลคนเหล่านั้นนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นฉะนั้นถุงยางชีพของท่านอาหารนมทั้งหลายได้ดูแลบุตรดูแลทุกท่านนั้นมีความสุขกายสบายใจสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพที่เข้มแข็งแล้วก็ช่วยกันประคองสังคมไทยให้ไปรอดในช่วงวิกฤตที่ผ่านในอนาคตของ3 ปีนี้ก็ขอกราบขอบคุณท่านขอโชคดีครับขอบคุณมากครับ